การประชุมย่อนโยบายของรัฐบาลและทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติในการหันไปสู่การนำใช้รถไฟฟ้ามาฮอดท้ายปี2023มียานพาหนะประเภทรถไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศจำนวน 4,600 กว่าคันในนั้นมีรถใหญ่ที่เป็นรถไฟฟ้าเกือบ 2,600 คันและมีสถานีสร้างรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน41จุดที่ตามได้จากรายงานพิเศษภายหลังรัฐบาลออกมติเลขที08ทับลบลงวันที่4ตุลาปี2021ว่าด้วยนโยบายและทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในการหันไปสู่การนำใช้รถไฟฟ้าเห็นได้ว่าทั่วสังคมมีความสนใจในการนำใช้รถไฟฟ้านับมือนับเพิ่มขึ้นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญแม่นนโยบายต่อผู้นำเข้าและจำหน่ายรถไฟฟ้าที่ประกอบมีการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยภาษีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วยสาอากรบ่จำกัดโควต้าน้ำเข้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันราคาตามกลไกตลาดหับประกันได้คุณภาพความปลอดภัยด้านเทคนิคตามมาตรฐานสากลมีศูนย์บริการหลังการขายและกำหนดป้ายหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์เฉพาะให้เจ้าหน้าที่และสังคมจำแนกได้ง่ายในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เขตปกของตนเองซนเผาจ้วงกวงซีประเทศจีนคณะผู้แทนลาวที่นำโดยท่านหัวหน้ากรมส่งเสริมและประหยัดพลังงานกระทรวงพลังงานและบ่อแฮสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังให้ความสนใจในการร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างบุคลากรให้ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการนำใช้พลังงานใหม่ปัญหาหลักๆของพวกเขาก็แม่นลาวเฮานี่เป็นประเทศที่ว่านำเข้าน้ำมันเชื้อไฟจากต่างประเทศเนาะแล้วก็แต่ละปีนี่ถือว่ารัฐบาลนำใส้ทุนอันมหาศาลเพื่อซื้อน้ำมันมาจากต่างประเทศต่อปัญหาดังกล่าวนี้เนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้เห็นความสำคัญว่าเฮาสิหมุนใส้เนื้อใดเพื่อนำใส้แรงพลังงานภายในของพวกเขานี้เนาะเพื่อลดพรทางการนำเข้าเนาะก็ได้มีนโยบายส่งเสริมการนำใส้รถไฟฟ้านี้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้านี่เรื่องระเบียบกฎหมายนี่หมายความว่านอกจากมติ08แล้วเนาะก็มีทางกระทรวงพลังงานบ่แฮพวกเฮาโดยเฉพาะพวกเฮารับผิดชอบเรียกงานสานิสากนี้พวกเฮาก็ได้ออกข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองสานิสากเนาะและอันที่2มาก็แม้ทางไฟฟ้าลาวเองก็ได้ออกเขาเรียกว่ากฎระเบียบในการเชื่อมต่อกับระบบของไฟฟ้าลาวนั้นเนาะสำหรับเมืองหลิวโจตั้งอยู่ทิศเหนือของเขตปกครองตนเองซนเผาจ้วงกวงซีถือเป็น1ใน5ฐานการผลิตรถใหญ่ที่สำคัญของจีนโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนำใช้นวัตกรรมใหม่ในรถไฟฟ้าสำหรับปี2023ที่ผ่านมาบริษัทแซก GM วูหลิงออโตโมบิลผู้ผลิตและจำหน่ายรถใหญ่เครื่องหมายการค้าบ่าวจุนและวูหลิงประกอบรถใหญ่บรรลุได้ 1.6 ล้านกว่าคันเหตุให้รถไฟฟ้าถือเป็นท่าแห้งอันหนึ่งในมูลค่าการค้าระหว่างลาวและกวางซีการสร้างบุคลากรเนาะเกี่ยวกับรถไฟฟ้านี่บ้านเฮานี่ยังมีข้อจำกัดหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นพนักงานวิชาการขอบการต่างๆครับเนาะก็ถือว่ามีข้อจำกัดเพราะว่าเทคนิคต้องเข้าใจว่าหม้อไฟของรถไฟฟ้ามันเป็นความจุที่สูงเนาะคันเฮาบ่มีความสำนักงานบ่หรือว่าความรู้ความสามารถนะมันอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับรถไฟฟ้านี่เฮามาเบิ่งเนาะสมมุติว่าสาบันไปเฮาไปวิทยาลัยอันน่ะลุยโจนะเนาะเขาเจ้าก็ได้สร้างบ่แม่นฟิซิลิตี้ต่างๆบ่แม่นธรรมดาเนาะเพื่อว่าสร้างบุคลากรให้เรียนรู้กับเรียกละอันนึงอัน2มานี่คิดว่าภาคเอกชนนี่อาจจะร่วมมือกับสถาบันหรือมหาลัยของลาวเฮานี้เนาะในการสร้างบุคลากรผมมีได้您到过来去了解心里面其实的生产เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเขียนไว้อยู่เขตปกครองตนเองซนเผาจ้วงกวงซีของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมยานยนต์คือบรรดาทานได้เห็นแล้วว่าขบวนการวิจัยพัฒนาออกแบบไปจนถึงการวางจำหน่ายและบริการหลังการขายบริษัทของพวกข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญสำหรับประเทศลาวยิ่งมีความเหมาะสมในการนำใช้พลังงานใหม่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการหันไปนำใช้รถไฟฟ้าราคาไฟฟ้า
คิดไล่เป็นหัวหน่วยยังมีราคาถูกถ้าเทียบใส่กับบรรดาประเทศใกล้เคียงนอกจากนั้นแล้วในอนาคตสองฝ่ายยังมีท่าแหงในการก่อสร้างบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำใช้พลังงานใหม่เพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม在我们老政府的带领下我们要给新能源汽车发展起来การส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าของรัฐบาลในปัจจุบันรวมมีนโยบายนำเข้ารถไฟฟ้าโดยบ่เสียภาษีเก็บอากรสมใช้เพียง3ส่วนห้อยอากรมูลค่าเพิ่ม7ส่วนห้อยเฮ็ดให้การนำเข้ารถไฟฟ้ามีราคาใกล้เคียงกับรถที่ใช้น้ำมันปัจจุบันสามารถสมเทียบให้เห็นว่าการนำใช้รถไฟฟ้าได้ช่วยให้หลายครอบครัวมีรายจ่ายที่ลดลง